ุลาคมพุทธศักราช2563วันที่10ตุลาคมเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นวันบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งถ้าหากไม่มีวันนี้ก็ไม่มีวันอื่นๆและเราก็จะไม่รู้จักกับศูนย์กลางกายฐานที่7เลยคือเราจะไม่รู้เลยว่าที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและที่บรรลุธรรมนั้นอยู่ตรงไหนซึ่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เป็นจุดที่มีความสำคัญมากๆเพราะเวลาเรามาเกิดก็มาเกิดตรงนี้เวลาเราจะตายก็ตายตรงนี้เวลาเราหลับก็หลับตรงนี้เวลาเราตื่นก็ตื่นตรงนี้เวลาบรรลุธรรมก็บรรลุตรงนี้แม้กระทั่งดับขันธปรินิพพานหรือปราบมารก็ตรงศูนย์กลางกายที่7นี้ดังนั้นพญามารเขาจึงกันนักกันหนาเพื่อให้มนุษย์ไม่รู้จักกับศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็พยายามตรึงจิตใจของมนุษย์ให้ไปติดกับเรื่องกะโหลกกะลาคือให้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์จนทำให้ใจออกห่างจากศูนย์กลางกายฐานที่7หรือแม้กระทั่งผู้ที่รู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วพญามารก็ยังพยายามทำให้ใจกระเจิงออกไปอีกแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านพยายามดึงใจของมนุษย์ให้มารู้จักและให้ความสำคัญกับศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นผู้ที่สอนให้เราได้รู้จักกับที่ที่สำคัญที่สุดคือศูนย์กลางกายฐานที่7นี้จึงเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งกว่าสำคัญและการมาเกิดขึ้นของท่านนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเพราะพญามารเขากันนักกันหนาดังนั้นวันคล้ายวันเกิดวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆสิ่งคือเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การบวชการเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวแล้วก็นำไปสู่การเผยแผ่ธรรมะการค้นคว้าวิชาในการปราบมารและการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งก็ทำให้ทุกคนได้รู้ว่ามีพระธรรมกายอยู่ภายในตัวสาธุเพราะฉะนั้นลูกๆทุกคนต้องให้ความสำคัญกับวันนี้ด้วยการตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของท่านนั่งธรรมะให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวและสวดธรรมจักรบูชาธรรมท่านด้วยจิตที่เกษมเพราะกว่าที่จะมีการสวดธรรมจักรได้ก็จะต้องมีการประสูติและตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะมีการมาเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ถึงได้นำไปสู่การเข้าถึงพระธรรมกายตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเมื่อได้ดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางตามบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแล้วก็จะทำให้เข้าไปสู่จุดเดียวกันนั่นก็คือการเข้าถึงพระธรรมกายหรือพระรัตนตรัยภายในตัวนั่นเองสาธุ
ที่สำคัญบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนี้ก็ได้มาจากการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมบทนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องสวดธรรมจักรให้ยิ่งกว่าทุกวันที่ผ่านมาด้วยการสวดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยจิตที่เกษมและมีความสุขที่สุดจึงจะเป็นการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่แท้จริงสาธุโอวาทนุพุทธศักราช2547และในวันนี้พวกเราก็ได้ทิ้งภารกิจเรื่องกังวลทั้งหลายเพื่อมาแสวงหาบุญใหญ่ด้วยการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นการปฏิบัติบูชาก็เป็นสิ่งที่เราควรจะกระทำเพื่อบูชามหาปูชนียาจารย์ผู้มีพระคุณอันประเสริฐต่อเราซึ่งในปีนี้ก็เป็นวาระครบรอบ136ปีของท่านเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้น136ครั้งสาธุขอเชิญผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำระฆังณบัดนี
ชาญยิ่งในกายธรรม
เราจะสวดกันอีกหนึ่งจบเพื่อเป็นจบส่งท้ายของเป้า 2,766,136 จบเพื่อเป็นการบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารถ้าไม่มีวันนี้ก็ไม่มีวันอื่นและเราก็ไม่ได้มานั่งตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันของพระเดชพระคุณหลวงปู่เราถึงต้องมาบูชาธรรมท่านวันสำคัญที่เนื่องด้วยท่านให้ทุกคนสวดแบบปลื้มที่สุดเลยซึ่งสายบุญนี้จะเกิดขึ้นภายในตัวของเราและเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งหลายทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นจบสุดท้ายนี้จึงมีความสำคัญมากๆเราจะต้องสวดแบบปลื้มใจที่สุดคือให้สวดด้วยจิตที่เกษมและสวดให้ไพเราะที่สุดเลยโดยให้รึกนึกถึงภาพนี้ว่าเราทำได้ทะลุเป้าแล้วและเราได้เป็นบุคคลอัศจรรย์แล้วสาธุทุกคนพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมก็เราเลยสาธุเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภะคะวาปารานสิยังวิหารติอิสิปตเนมิคทาเยตาตระโคภะคะวาปัญจวัคคิยเปิคุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปาปัจิเตตาภายโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนาทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัทานุโยโคทุกโคอนาริโยอนาทสันหิโตเอเตเตปิขเวอุโคอันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติกตมาจัสสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคคุสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโข
โหยัมปิดชังนลปฏิตามปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนาปิขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตันหาปุโนปวิกานันทิราคะสหกตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายะอเสสวิราคะนิโรธโทจาโคปฏินิสัคโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคป
นิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวกิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอโกปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาภะโวติอิธัมมะโวจปะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจปนวายยากรณาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกณทัญญาสวิรชังวีตมลังธรรมจักขุงอุทัปปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจภควตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสาธรรมโนสาเวสุงเอตัมภคะ
วตาภาลานสิยังอิสิปัตตเนมิคทาเยอนุตตรังธัมมจักังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวะตุสิตาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธมโนสาเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมปะคะวะตาภาราณสิยังอิสิปัตตเนมิคทาเยอนุตตรังธัมมจักขังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอาภุคคาจิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกะธาตุสังคัมปิสัมปะคัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลกิตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะคะวาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทันโยอัญญาสิวัตโพโกณทันโยติหิติหิทังอายัสสมโตโกณทันยัสอัญญาโกณทันโยตเววนามังอาโหสิติอาทุเป้าต่อไปที่จะทำให้เราปลื้มก็คือเนื่องในวันลอยกระทงเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2563ด้วยตัวเลข2833ล้านจบสาธุตั้งเป้าก็ต้องให้เข้าเป้าถ้าไม่เข้าเป้าจะตั้งเป้าไปทำไมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะเห็นเป้าแล้วต้องปลื้มสาธุสุดท้ายนี้ก
็ขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจมาร่วมกันสวดธรรมจักรจนไปถึงเป้าจงส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้และให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเมื่อจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์และก็ให้สมหวังดังใจในทุกสิ่งจงทุกประการเทอญสาธุตั้งใจบูชาพระกันนะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสหวะกะสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสหวะกะสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญลูกหลานหลวงปู่ผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบวันนี้เราได้บุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรามานเยอะเลยกลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะสาธุแล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในครอบครัวในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะสาธุและให้กลับไปรีรวยกันทุกคนเลยจ้าสาธุครับก็ขอที่ท่านได้เป็นน้องค่ะ